สวัสดีครับห้องห้องห้องคลิปนี้จะมาพูดถึงแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับล้อเดียวทั้ง Apple Android เชื่อมต่อกับนาฬิกาอะไรได้บ้างครับเดี๋ยวมาเหลากันเลยดีกว่าแอปอะไรที่ใช้ได้กับ iOS นะครับนั่นก็คือ Darkness Bot ครับผมเป็นแอปพลิเคชันเดียวเลยนะครับที่ใช้ร่วมกับล้อเดียวได้ในฝั่งของ Apple กดเข้าไปนี่หน้าแรกอย่างเท่เลยครับเชื่อมต่ออย่างไวเลยผมเคยเชื่อมต่อไว้กับดําเกิงเครื่องนี้นะครับผมก็เชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธนะครับ Wi-Fi ไม่ต้องใช้ครับเครื่องมือถือผมเนี่ยไม่มีสัญญาณมือถือด้วยนะมีแต่บลูทูธนี่หน้าแรกที่เราเห็นเลยก็จะเป็นบอกความเร็วบอกค่าสถานะต่างๆของตัวเครื่องครับผมแต่สังเกตได้ว่าจะค่อนข้างดีเลย์หน่อยนะคือผมหยุดไปสักพักนึงแล้วอะประมาณวิ2วิอะตัวไมค์เพิ่งหยุดถึง0ครับดีเลย์ครับนิดนึงมาดูด้านขวาบนกันครับเข้ากล้องวิดีโอปึ๊บ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 เป็นอีหยังวะกดไม่ติดกดไม่ติดอ่ะแต่เชื่อมต่อแล้วนะนั่นไงนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้วรอบนี้ไม่เพี้ยนครับรอบนี้ความเร็ว0กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเป๊ะขยับปั๊บมาแต่ตอนหยุดเนี่ยดีเลย์ครับข้อมูลต่างๆด้านขวามือล่างนะครับบอกหมดเลยครับผมนี่โอ้ถือว่าสะดวกสวยงามครับสามารถเรคคอร์ดได้นะครับแต่ว่าตัวทดลองเนี่ยมันก็จะให้ทดลองแบบเต็มที่เลยหลังจากหมด30วันปั๊บเนี่ยต้องจ่ายตังค์ครับเพื่อใช้โหมดการถ่ายวิดีโออันนี้มาดูหน้าต่อมานะครับผมพลังงานของเครื่องการออกทริปเรื่องของสปีดเฉลี่ยแล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยก็จะอยู่ในหน้านี้เลยครับผมในส่วนของหน้าต่อมาครับเป็นหน้าของการควบคุมเครื่องนะครับจะบีบแต่เปิดไฟไฟกระพริบหรือจะล็อกเครื่องเนี่ยทำที่เครื่องนี้ได้เลยรวมถึงการเปิดปิดเครื่องด้วยนะครับดีไวท์เราดูหมดเรียบร้อยแล้วมาดูต่อมาครับเป็นทริปครับผมทริปเนี่ยจะคอยบันทึกระยะทางที่เราขับมาทุกครั้งนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยผมขับไปอยู่110เมตรไม่รู้ขับไปไหนขับนิดเดียวจริงๆมีข้อมูลบันทึกอยู่ในนี้ตลอดครับผมมาดูหน้าต่อมาครับผมอันนี้ไฮไลท์ของตัว Darkness Bot เลยผมว่าตัวแมปของเขาครับเขาจะบอกว่าเราอยู่ตรงไหนบ้างแต่อันนี้มันต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะเดี๋ยวผมขอต่ออินเทอร์เน็ตแป๊บนึง Hotspot มาเลยลูกพ่อนี่ครับเขาจะเห็นเลยว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้นี่ตอนนี้สตรีทมีทครับอยู่ริมถนนเลยครับผมซูมเอาออกมาดูนี่ผมเจอคนนึงครับอยู่ใกล้ๆผมซูมเข้าไปดูอยู่แถวสะพานพระนั่งเกล้าครับผมคนนนนี่คนนี้ผมรู้จักนะครับผมนี่อยู่ห่างออกไป12กิโลเมตรถ้าเกิดผมเหงาๆเนี่ยผมรีบขี่ไปหาเขานะกดแชทไม่ได้ครับผมแต่สามารถ follow กันได้อันนี้ครับถือว่าเป็นตัวไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งของ Darkness Bot ครับที่จะคอยบอกว่าสมาชิกที่สมัครใช้ Darkness Bot เนี่ยใช้เครื่องอะไรอยู่ตรงไหนเจอกันได้แบบสบายๆเลยครับเห็นขวาบนไหมครับ AR อันนี้ผมกดแล้วค่อนข้างว้าวกดเข้าไปปั๊บแวบเขาจะขึ้นเลยครับว่าคนเมื่อกี้อยู่ตรงด้านไหนของเราครับนี่แพนดูได้เลยว่ามีใครอยู่บ้างโอ้ว้าวเหมือนกันนะครับมาดูแมปตรงข้างล่างหน่อยมันก็ยังมีแมปขึ้นให้เราเห็นนะแล้วเรากดเข้าไปปั๊บแมปจะขยายขึ้นมาครึ่งนึงก็พอใช้ได้ครับเวลาขี่ไปดูไปก็กดดูได้ต่อไปกันครับเป็นหน้าเซตติ้งนะครับสามารถเซตติ้งแบบแอปพลิเคชันของโรงงานได้เลยนะครับนี่มาดูอันแรกเลย device เราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้แล้วก็ดูค่าแบตเตอรี่ใส่ว่าแบตเตอรี่เท่าไหร่เผื่อมันจะได้อ่านค่าละเอียดมากขึ้นนะครับปรับสไตล์การขี่ได้ครับตอนนี้อยู่ในโหมดฮาร์ดก็ตามนั้นครับจะปรับเป็นซอฟต์ก็ได้นี่ซอฟต์ขึ้นมาทันทีโอ้แป้นยวบเลยไม่เอากลับไปเป็นฮาร์ดใหม่เหมือนเดิมดีกว่าผมชอบสไตล์ฮาร์ดไฟออโตเมติกเนี่ยถ้าจะปรับเนี่ยเห็นรูปเพชรไหมครับมันหมายความว่าถ้าแอปเนี่ยหมดอายุการทดลองใช้งานซึ่งผมทดลองใช้งานอยู่ครับตอนนี้จะต้องจ่ายตังค์เพื่อใช้ในโหมดนี้ครับผมมาดูส่วนของแอปพลิเคชันครับโอ้อันเนี้ยเพชรเต็มไปหมดเลยต้องจ่ายตังค์นะครับการตั้งค่าเสียงอะลามการเรคคอร์ดวิดีโอผ่านหน้าจอมือถือโอเคครับผมนี่คือทั้งหมด
ของหน้าเซตติ้งนะนอกนั้นก็ไม่เกี่ยวกับการเซตติ้งเครื่องแล้วเป็นเรื่องของตัวแอปแล้วครับผมใครที่ใช้สาย Apple iOS ครับต้องลองเลยนะครับผม Darkness Bot แล้วเดี๋ยวมาดูกันครับว่านาฬิกา Apple Watch เนี่ยเชื่อมต่อกับ Darkness Bot แล้วเป็นยังไงไปเจอแล้วดำเกิงลูกพ่อเราก็เข้าไปที่ตัวนาฬิกาครับผมมันจะมีแอปพลิเคชันของ Darkness Bot อยู่นะครับนี่ตัวนี้เลยConnect to device เรียบร้อยค่อนข้างเชื่อมต่อได้เร็วนะครับนี่เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับมาดูว่าจะดีเลย์หรือเปล่านะครับมาดูตอนนี้ผมขี่อยู่แล้วผมหยุดโอ้โหดีเลย์เยอะเหมือนกันนะครับหยุดโอ้โหกว่าจะนิ่งสนิทก็นานเหมือนกันน่ะสามารถกดบีบบีบได้ไม่สามารถตั้งเสียงได้นะครับจะเป็นเสียงบีบอย่างเดียวเปิดไฟปิดไฟได้เปิดสโตบไลท์ได้ครับแล้วก็ล็อกเครื่องได้เราลู่ตรงนี้ก็จะเรคคอร์ดแทร็กนะครับแล้วก็ปิดเครื่องได้ครับในส่วนของหน้าต่อมาครับสามารถเปิดเพลงได้นะครับถ้าเราเชื่อมต่อกับมือถือแล้วมือถือมีแอปเปิดเพลงเนี่ยก็เชื่อมต่อได้หน้าต่อมาครับเป็นหน้าของแมปนะครับผมถ้าคุณมีอินเทอร์เน็ตอยู่ในมือถือนะครับนี่แมปจะขึ้นเลยอย่างนี้ซูมไม่ได้ครับดูได้แค่ระยะนี้ระยะเดียวเลยนะหมดแล้วครับผมสำหรับตัวนาฬิกา Apple Watch มีเท่านี้เลยเขาให้ดูน้อยๆตัวแบตเตอรี่ของ Apple Watch ก็ค่อนข้างหมดไวครับผมเวลาไปออกทริปเนี่ยไม่น่าจะจบทริปครับตัวนี้ผมให้ผ่านนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปออกทริปไม่รอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Street Meet ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดฝากกดด้วยครับมาครับมาดูฝั่งของ Android กันบ้างครับว่าใช้แอปพลิเคชันอะไรได้บ้างแอปพลิเคชันแรกกันก่อนเลย Vlog ครับผมไป Vlog กดเข้าไปครับล้อเดียวกระพริบกระพริบอยู่นี่คือยังไม่เชื่อมต่อนะครับหาแล้วมันเจอ 14D ผมแล้วเจ้าดำเกิงเรียบร้อยครับเชื่อมต่อแล้วนี่ในส่วนของหน้าแรกครับก็จะบอกความเร็วบอกข้อมูลต่างๆในการขับขี่ครับผมตัวแบตจะอยู่ซ้ายมือนะครับ 78% ครับผมแถบสีเขียวส่วนด้านขวาเนี่ยบอกอุณหภูมิของเครื่องครับผมมาดูหน้าถัดไปครับผมหน้าถัดมาเนี่ยก็จะบอกข้อมูลทุกอย่างที่ละเอียดมากกว่าเดิมครับบอกหลายอย่างมากๆสามารถมาดูข้อมูลในนี้ได้อย่างเต็มที่เลยครับเหมือนกับแอปพลิเคชันของโรงงานเลยมีครบถ้วนหน้าต่อมาก็จะเป็นกราฟครับผมบอกว่าความเร็วสูงสุดที่เราใช้เท่าไหร่มันก็จะขึ้นไปสูงสุดตรงนั้นครับสามารถซูมดูได้นะนี่ซูมดูได้แต่ว่าวิวล็อกไม่ได้มีแค่นี้ครับนี่เรามาดูในส่วนของรูปเฟืองด้านขวามือเซตติ้งแอปพลิเคชันก็ได้หรือจะเซตติ้งตัวค่าที่บันทึกไว้ก็ได้นะครับนี่อะลามเซตติ้งก็ทำได้เปิดอะลามไหมเปิดปั๊บเนี่ยเซตติ้งได้อีกเยอะเลยครับถ้าเปิดปั๊บแล้วก็สามารถตั้งค่านาฬิกาที่เราเชื่อมต่อได้ถ้าสังเกตเนี่ยครับจะเน้นไปทาง Garmin ครับผมสำหรับค่ายวิวล็อกแอปนี้ค่อนข้างใช้ง่ายครับไม่ได้มีอะไรหวือหวามากลุยๆแบบสไตล์ Garmin นาฬิกา Garmin เขาเนี่ยขึ้นชื่อว่าแบตเยอะครับเดี๋ยวไปดูการใช้นาฬิกาเชื่อมต่อกับ Garmin กันดีกว่าครับผมไปจะเชื่อมต่อกับนาฬิกา Garmin ครับผมเราก็ต้องเลือกเข้าไปในนาฬิกาก่อนครับว่า Vlog มันจะมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อนะครับเราเชื่อมต่อเข้าไปก่อนเลยตอนนี้นาฬิกายังไม่เชื่อมนะเราต้องมากดรูปนาฬิกาในแอปพลิเคชันก่อนนะครับกดปั๊บรอแป๊บหนึ่งเขาจะเชื่อมต่อกันใกล้แล้วเชื่อมต่อแล้วครับผมนี่เช็คได้เลยว่าความเร็วขึ้นความเร็วนาฬิกากับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยตัวแอปพลิเคชันจะละเอียดกว่านะครับเพราะมีจุดทศนิยมให้แต่ว่านาฬิกาจะบอกเป็นหลักหน่วยอย่างเดียวครับผมกดแตรได้ด้วยครับผมแต่ว่าแตรของ 14D ค่อนข้างเบานะครับเสียงรถไอติมน่ารักน่ารักเอาไปใช้งานจริงไม่ค่อยได้นะครับสิ่งที่ผมชอบของนาฬิกา Garmin เนี่ยคือแบตเตอรี่นาฬิกาเขาค่อนข้างทนครับผมเวลาเราไปออกทริปเนี่ยทั้งวันก็อยู่ได้ครับอยู่ได้2วันยังทำได้เลยครับ Garmin ผมเนี่ยมาดูตอนหยุดนะครับดีเลย์มั้ยนิดหนึ่งนะครับหยุดเนี่ยผมหยุดไปพักหนึ่งแล้วยัง5กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่เลยก็จะมีความดีเลย์นิดนึงนะครับตามแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับบลูทูธ
มันก็จะมีความดีเลย์อยู่แล้วครับไหนจะเชื่อมต่อจากล้อแล้วส่งจากล้อมาหานาฬิกาอีกทีมันก็ต้องดีเลย์ครับผมผ่านครับผมให้ผ่านเลยเอาไปออกทริปอะไรก็ไว้ใจได้ว่าแบตไม่หมดระหว่างทางแน่นอนครับฟู่มาครับผมมาต่ออีกแอปพลิเคชันนึงทางฝั่งของ Android ครับ EUC World อันนี้เป็นแอปที่ผมว่าดีที่สุดเท่าที่ผมเคยใช้มาแล้วนะครับมีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปรับแต่งอะไรได้เยอะมากๆมากไปเลยสุดยอดหน้าแรกก็จะบอกค่าของการขับขี่ในช่วงเวลานั้นนะครับความเร็วท็อปสปีดเป็นเท่าไหร่เอ้าเดี๋ยวมาลองดูอีกทีไมค์เขาขึ้นดูไมค์เขานะครับยังไม่ได้เชื่อมต่อครับสัญลักษณ์บลูทูธครับผมมันจะค้นหาตัวเครื่องครับเจอไหมลูกเจอไหมพ่อถ้าไม่เจอเข้าใหม่ถ้าไม่เจอผมรูดแอปออกครับมาเริ่มกันใหม่ครับ5 4 3 2รอมันค้นหาเครื่องก่อนนะหาเครื่องไม่เจอแน่เลยแม่มันเชื่อมต่อกับตัวแอปวิวล็อกอยู่โอเคเจอแล้วครับเจอ14ดีดำเกิงของผมแล้วแม่ให้ใส่รหัสด้วยเรียบร้อยแล้วครับในหน้าแรกก็จะบอกเหมือนกับแอปอื่นๆเลยครับคือบอกการขับขี่ในช่วงเวลานั้นบอกแบตเตอรี่ที่มีอยู่ตอนนี้ 73% บอกอุณหภูมิของตัวเมนบอร์ดตอนนี้นะครับ25องศาหน้าต่อมานะครับจะบอกค่าข้อมูลต่างๆแบบไลฟ์ data เลยครับผมค่อนข้างละเอียดเหมือนกับแอปของโรงงานเหมือนทุกๆแอปเลยครับนี่บอกค่าแบบสุขภาพของตัวล้อเดียวของเราด้วยครับCPU โหลดเท่าไหร่โอ้บอกเยอะมากครับอุณหภูมิปกติทุกอย่างดีมอเตอร์ดีโอเคครับผมนี่หน้าต่อมาครับผมเป็นเรื่องของกราฟในการขับขี่ครับอย่างที่บอกนะครับกราฟเนี่ยเวลาเราขี่เยอะๆเนี่ยกราฟจะยิ่งยาวขึ้นซูมดูได้ครับผมซูมไปเลยว่าตรงเนี้ยเราขับเร็วเท่าไหร่หูนี่ขับเร็วมากเลยนะเนี่ย4กิโลเมตรกว่าๆเร็วจัดนี่หน้านี้นะครับเป็นหน้าของกล้องวิดีโอครับก็จะมีแมปด้วยเหมือนกันแต่ว่าตัวแมปเนี่ยจะไม่ได้เห็นเพื่อนๆที่เราขับขี่ด้วยเหมือนกับตัวของ Darkness Board นะครับอันนี้ก็จะเห็นแค่ตัวเราเลยอยู่ในแมปแล้วก็สามารถเรคคอร์ดได้หรือว่าจะเปิดเป็นกล้องก็ได้นะครับนี่เปิดเป็นกล้องสวยๆครับสวยๆปรับมาเป็นกล้องหน้าได้เฮ้ยเอาหน้ากล้องหลังแหละเขินตัว CSV เนี่ยจะเป็นการบันทึกข้อมูลเก็บไว้นะครับคือเราสามารถดึงข้อมูลเป็นไฟล์มาได้ครับว่าสถิติเป็นยังไงสถานะเครื่องเป็นยังไงมันจะถูกแบ็กอัพเก็บไว้ครับส่วนของรูปนาฬิกาเนี่ยกดแล้วมันจะเชื่อมต่อหานาฬิกาครับส่วนของตัว Talk Box ด้านขวามือข้างนาฬิกานะครับกดปั๊บมันจะมันจะเป็นเสียงบอกจากมือถือครับผมเวลาเราขับขี่ความเร็วเท่าไหร่เราสามารถตั้งได้ว่าอยากจะให้เครื่องเตือนเราว่าเราขับขี่ความเร็วเท่าไหร่อยู่มันจะพูดออกมาเลยครับ Battery 73% บอก Battery 78% บอกละเอียด 6 minutes from start. Tour recording active. Data logging active. พูดเยอะบอกจ้อเลยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเปิดนะครับในส่วนของหน้าเซตติ้งก็สามารถเซตติ้งได้เยอะมาก General setting ก็คือเหมือนการเซตติ้งในแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสามารถเซตติ้งตัวแอปพลิเคชันได้เลือกที่ชอบเลยนะครับจะได้ใช้แอปแบบสนุกๆครับผมตั้งค่าเสียงเตือนได้ตั้งค่าทัวร์เรคคอร์ดได้ครับเวลาเราไปออกทริปเนี่ยเราสามารถตั้งค่าได้ว่าอยากจะให้มันมีอะไรโชว์บ้างครับในตัวทริปในส่วนของไฮไลท์ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่ตัวนี้ครับ AVAS setting ครับเป็นการเซตติ้งตัวเครื่องครับให้มีเสียงเบาเสียงดังยังไงเลือกได้เลยครับผมแล้วก็สามารถตั้งค่าเสียงของตัวล้อเดียวได้ครับว่าอยากให้เป็นเสียงแบบไหนคือทำเป็นเสียงแบบฮาร์เลย์ตอนสตาร์ทเครื่องก็ได้ในขณะที่เราเปิดเครื่องล้อเดียวทำเป็นเสียงฮาร์เลย์ตอนขี่ก็ได้ในขณะที่เราขี่ล้อเดียวคือแม่งเท่มากเลยครับแต่ผมไม่ใช้ครับขอขับเงียบๆดีกว่าสุดท้ายแล้วนะครับแอปเนี้ยผมมองว่าเป็นแอปที่ครบเครื่องแล้วก็มีลูกเล่นเยอะมากๆเลย
ใครที่เกิดชอบหรือติดใจกับแอปพลิเคชันนี้อยากจะสนับสนุนเขาก็สามารถจ่ายตังค์ซัพพอร์ตเขาได้ครับเพราะว่าแอปนี้ไม่มีกั๊กเลยครับผมสามารถใช้ได้เต็มระบบโดยที่ไม่ต้องปลดล็อกจ่ายตังค์อะไรทั้งสิ้นอันนี้ถือว่าใจมากๆถ้าเกิดชอบเขาเนี่ยซัพพอร์ตเขาโอนตังค์ไปช่วยเขาได้เขาจะได้พัฒนาต่อในส่วนของการเชื่อมต่อนาฬิกากับตัว EUC World เนี่ยผมไม่มีนาฬิกาที่เชื่อมต่อกับตัวแอปเขาได้เลยครับเพราะว่าเขาจะใช้นาฬิการะบบของ Wear Watch OS ครับก็คือพวกของนาฬิกา Google นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยผมไม่ได้เอามาทดลองให้ดูหน้าตาเป็นยังไงก็เลยไม่ได้เห็นถ้าเกิดมีใครที่ใช้ตัว EUC World กับนาฬิกาที่คุณเชื่อมต่อได้เนี่ยฝากคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปหน่อยครับเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปพิจารณาในการใช้งานฝากด้วยครับผมเสียดายไม่มีนาฬิกาพวก Wear Watch OS เลยยังไงก็ต้องเผื่อใจไว้นะครับว่าทุกแอปพลิเคชันเนี่ยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบอกไม่ตรงกันนะครับเพราะว่าเขาก็จะมีหลักการในการวัดความเร็วของเขาวัดแบตเตอรี่ของเขาต้องเชื่อตัวแอปของโรงงานไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะสนุกอยากจะเอาไว้ดูบนนาฬิกาตั้งค่าต่างๆได้มากกว่าของแอปโรงงานเนี่ยอันเนี้ยทำงานได้ดีครับผมยังไงสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆจากล้อเดียวไฟฟ้าแห่งประเทศไทยนะครับผมได้ไปรวบรวมข้อมูลบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้มาเพราะว่าผมเป็นผู้ใช้คนเดียวผมอาจจะไม่ได้รู้ครอบคลุมทุกอย่างเลยต้องไปถามพี่ๆจากหลายๆคนรวบรวมข้อมูลมาบอกเพื่อนๆยังไงต้องขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากอีกทีนึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครที่ยังไม่กดฝากกดด้วยครับผมเอาเลยกดเลยกดหน่อยครับนะจุ๊บๆนะจ๊ะนะจ๊ะ